เป็นที่โจดจันกันพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องของคลองแสนแสบวันนี้จะสะทุกความจริงจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนี้หลังจากที่มีมติคอรอมอเห็นชอบแผนพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบเบื้องต้นไปดูต้นเรื่องกันก่นกอนนะครับว่าเอ๊ะอนุมัติงบกันเนี่ยอนุมัติงบกันประมาณไหนระยะเวลายาวนานเท่าไหร่คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเตือนกันก่นกอนอย่างแรกก็คือเวลาอ่านพาดหัวข่าวแล้วเราอาจจะพลาด สิ่งที่เป็นรายละเอียดยิบย่อยไปนะครับนั่นคือเห็นชอบแผนฟื้นฟูคลองแสนแสบมูลค่า80,000ล้านอันนี้มูลค่าจริงฮะวงเงิน82,563ล้านบาทแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่ากินระยะเวลายาวนานถึง11ปีนะครับไม่ใช่ว่า80,000ล้านใช้หมดปีเดียวเราจะใช้กันไปยาวนานหาร11เข้าไปก็ตกประมาณนั้นลองบวกลบคูณหารกันเอาเองนะฮะตั้งแต่ปี2564ถึง2574 รวมโครงการทั้งหมด84โครงการแล้วมุ่งแก้ปัญหาน้ําเสียมุ่งแก้ปัญหาน้ําเสียนะฮะไม่ให้กลับมาอยู่ในระบบนิเวศที่มันมันไม่พอดีให้มันกลับมาอยู่ในตัวเลขที่มันพอดีถามว่าตัวเลขพอดีมันเป็นอย่างไรตามกันต่อนะฮะเราไปดูสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้กันก่อน คุณทราบดีอยู่แล้วว่าคลองแสนแสบเป็นคลองสําคัญตอนนี้เกี่ยวกับระบบโทรคมนาคมเอาคนจากข้างนอกคือชานเมืองเข้ามาข้างในเอาคนจากข้างในออกไปสู่ข้างนอกรู้กันดีอยู่แล้วเรามาดูสภาพปัญหาฮะสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นคือคลองแสนแสบต้องบอกก่อนว่าเป็นคลองที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคลองนี้ความยาวประมาณสัก90 70 70กว่า80กิโลเมตรประมาณนั้นกรุงเทพมหานคร47.5กิโลเมตร แล้วก็ฉาชิงเสาคือ26.5กิโลเมตรในวงกลมสีแดงขั้นด้วยสีน้ำเงินนั้นครับ70%์นั้นคือกิจกรรมชุมชนบริเวณริมคลองสร้างน้ำเสียนะกิจกรรมชุมชนบริเวณริมคลองคือบ้านเรือนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหมดอีก30%ที่เหลือคือโรงงานและสถานประกอบการจากผลของปีสำรวจปี2553ปริมาณน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัด ถูกปล่อยลงน้ำโอ้โหสกรปรกมากฮะค่าเฉลี่ยความสกรปรกหรือว่า BOD เนี่ยอยู่ที่ค่า6 9ถึง12.2มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งค่ามาตรฐานไม่ควรจะเกิน8มิลลิกรัมต่อลิตรถ้าเกิน8มิลลิกรัมเท่าไหร่เรียกได้ว่าน้ำนั้นคือน้ำเสียและถ้ายิ่งพีคไปกันใหญ่คือน้ำเน่าดังนั้นคลองแสนแสบทั้งเส้นเอามาหารเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะต้องปรับปรุง อ่าอย่าลืมนะฮะเราจะปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศเป็นหลักคราวนี้งบประมาณฟื้นฟูนฟทั้งหมด80,000กว่าล้านบาทนั้นมาจากไหนคุณผู้ชมพาไปดูกันครับตรงนี้สำคัญฮะ80,000ืกว่าล้านบาท81%นะมาจากงบประมาณแผ่นดินคือภาษีจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแต่เอามาลงกับตรงเมืองหลวง 3.5%มาจากงบของกรุงเทพมหานครเองแล้วอีก15%นั้นมาจากการที่ร่วมลงทุนกับเอกชนหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า PPP ฮะจะแก้ไขปัญหาภาวะคุณภาพน้ำครบวงจรเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำระบบขนส่งน้ำเพื่อทำท่าเทียบเรือแล้วจะเอาเรือไฟฟ้าไปลงสภาพเนี่ยเวลาคุณผู้ชมคิดปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพแล้วก็เอาไปเทียบกับสภาพของคลององอ่าง ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าการเทียบกันระหว่างแสนแสบกับคลององอ่างนั้นเทียบกันบางทีมีปัจจัยหลายอย่างที่เอามาเทียบเคียงกันไม่ได้เพราะว่าคลององอ่างนั้นระยะสั้นนะฮะหัวเป็นเจ้าพระยาท้ายเป็นเจ้าพระยาแล้วแต่ว่าใครจะเริ่มที่หัวหรือท้าย,ายตรงจุดไหนนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณน้อยกว่าคลองแสนแสบมากนะฮะเนื่องจากใช้วิธีการเอาแม่น้ำเจ้าพระยาดันแล้วก็เอาชุมชนทั้งหมดนั้นที่สร้างพื้นที่ทับคลองเนี่ยออกอย่างที่เราทราบกันมาแล้ว แต่คลองแสนแสบไม่ใช่แบบนั้นมันยาวกว่านั้นและมากไปกว่านั้นครับสิ่งที่เราควรจะไปจับจ้องมองไม่ใช่เรื่องของการเอาคลองนั้นไปเทียบกับคลองนี้แต่ควรจะไปจับตามองเรื่องของคลองที่เชื่อมกับคลองแสนแสบคุณผู้ชมครับคลองสาขา70ถึง80กิโลเมตรของคลองแสนแสบเชื่อมกับตรงไหนบ้างคลองแต่ละคลองน้ำเน่าขนาดไหนและนโยบายที่จะทำให้คลองแสนแสบที่ยาวเนี่ย กินพื้นที่ไปถึงฉาเชิงเซาออกไปเนี่ยถ้าคลองแสนแสบจะใสแล้วดันไปใช้วิธีการปิดประตูระบายน้ำจากคลองสาขาคลองสาขาจะยิ่งเน่าและเน่าและเน่า,น,านี่คือไผ่สิงโตฮะเน่าและเน่าและเน่าติดอันดับท็อป3ของประเทศไทยที่เป็นคลองที่เน่าที่สุดมันไม่ได้ออกไปคลองแสนแสบเพราะมนุษย์ไปกั้นไว้ แล้วถ้าสมมุติว่าทําให้คลองแสนแสบสะอาดอย่างเดียวแต่ไม่จัดการกับคลองสาขาด้วยบ้านเรือนที่เลียบคลองสาขาก็จะยิ่งเดือดร้อนเพราะมันอาจจะยิ่งเนา่าดังนั้นบริหารจัดการใช้งบประมาณมากขนาดนี้ต้องบูรณาการแล้วเอาให้มากกว่าคลองแสนแสบแล้วค่อยๆไปด้วยกันน่าจะดีกว่าหรือไม่เป็นเรื่องที่น่าคิดทั้งหมดคือจัดสัตทุกความจริงครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ